ื่อเดือนกุมภาพันธ์เรารู้จัก Toyota Grand Highlander ในฐานะ Highlander Version 3แถว7ที่นั่งที่กว้างขึ้นคราวนี้ก็จะมีการปล่อยรายละเอียดเพิ่มเติมแบบจัดเต็มจะเป็นยังไงมาฟังกันได้เลยครับแน่นอนว่าอย่างที่รู้กันงานออกแบบภายนอกจะต่างกับ Highlander ปกติแทบจะคนละคันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ที่จะมาเป็นแบบทรงเรียวยาวกระจกหน้าก็จะมีการเสริมโครเมียมและช่องดักลมก็จะมีขนาดใหญ่กว่าปกติมากพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ที่จะไม่ได้ให้กันทุกรุ่นส่วนด้านข้างจะมาพร้อมกับแนวกระจกที่ดูเฉียบแหลมกว่าเดิมอีกทั้งซึ่งสายตัวถังนั้นก็จะแข็งแกร่งตามสไตล์ SUV ส่วนแอร์ก็จะมีชายร่างที่จะตกแต่งด้วยสีดำรอบคันและด้านท้ายเองก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย LED ที่จะพยายามให้คล้ายกับตัว C พร้อมกับกันชนท้ายที่จะมีการเสริมรายละเอียดด้วยสีเงินและก็คำว่า Grand Highlander ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคิ้วป้ายทะเบียนอีกทั้งไฟเบรกตรงที่3ที่อยู่บนสปอยเลอร์นั้นบอกเลยว่ายาวได้ใจจริงๆสำหรับล้ออันลอยนั้นก็จะมีทั้งขนาด18นิ้วที่ดูเรียบมากและ20นิ้วที่จะมีทั้งแบบธรรมดาและก็แบบหรูพิเศษบางรุ่นนั้นก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีทูโทนด้วยเช่นกันเมื่อถึงที่ชาวอเมริกันนะคนที่ชอบรถรุ่นนี้สงสัยว่าแล้วขนาดมันจะเป็นยังไงสรุปแล้วขนาดใหญ่ขึ้นแทบทุกมิติยกเว้นความสูงที่ยังคง 1,780 มิลลิเมตรเท่าเดิมความยาวก็จะอยู่ที่ 5,115 มิลลิเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม165มิลลิเมตรแน่นอนว่าฐานล้อนั้นก็จะยาวขึ้นอีก100มิลลิเมตรเป็น 2,950 มิลลิเมตรส่วนความกว้างก็จะเพิ่มขึ้นอีก60มิลก็จะเป็น 1,990 มิลลิเมตรสรุปแล้วก็มิติตัวถังนั้นจะใหญ่ขึ้นกว่าแบบเห็นเลยจนชนิดที่ว่าอีกนิดนึงก็จะเป็นพาโดแล้วมั้งนะสำหรับสีตัวถังนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะจะมีให้เลือกถึง7สีและบางสีนั้นนะครับก็ไม่มีในญี่ปุ่นด้วยดังนั้นนะครับการหาโค้ดจึงจะยากหน่อยไม่ว่าจะเป็นสีขาว Windchill Pearl ก็จะเป็นสีขาวมุกส่วนสีดำก็จะมีใช้ชื่อว่า Midnight Black Metallic สีเงิน Seattle Silver Metallic พร้อมกับสีแดง Ruby Fair Pearl นอกจากนี้ก็ยังมีสีน้ำเงิน2เฉดอย่างน้ำเงินบลูพริ้นก็จะเป็นน้ำเงินเข้มกับสีโปรโมทอย่างสตอมคลาวก็จะออกฟ้าๆหน่อยปิดท้ายด้วยสีทองอมครีมหน่อยก็เรียกว่าคอสตัลครีมก็จะเป็นสีใหม่อีกเช่นกันซึ่งงานนี้นะครับบอกกันเลยว่า Toyota นั้นมีสีเฉดใหม่มาเพียบแต่ไม่น่าจะมีทุกรุ่นนะต้องไปเช็คสเปคอีกทีนึงสำหรับภายในห้องโดยสารอย่างที่บอกไปว่าถึงแม้จะใช้ชื่อ Highlander เหมือนกันแต่ว่างานออกแบบนั้นแทบจะเป็นคนละคันกันเลยส่วนโทนสีที่ใช้จะมีให้เลือก3แบบนั่นก็คือสีดำล้วนสีดำตัดสีเทาสีดำตัดสีน้ำตาลและสีดำตัดสีคาราเมลตามที่เห็นนี้บางรุ่นก็จะมีการตัดสีโรสโกลด์เพื่อให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นอีกเช่นกันชุดเครื่องเสียงก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 12.3 นิ้วแน่นอนว่าอินโฟเทนเมนต์อะไรต่างๆนั้นก็จะเป็นของอเมริกาโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นรองรับวิทยุดาวเทียม CSXM และ Radio HD ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ระบบ Drive Connectแล้วก็ระบบสั่งงานด้วยเสียงที่เป็นของ Toyota โดยเฉพาะอีกทั้งยังรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายอีกเช่นกันสำหรับระบบเสียงยังคงเป็น JBL เจ้าเดิมและเจ้าเก่าก็จะมีให้ถึง11ลำโพงเลยส่วนระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบอัตโนมัติแยกฝั่งแล้วก็จะมีโซนหลังลงเป็น3จุดสามารถปรับอุณหภูมิได้จากข้างหน้าและข้างหลังได้อีกด้วยทั้งนี้ก็จะมีช่องแอร์ที่ล้อมกรอบเป็นชุดเดียวกันก็ถือว่าทำให้แผงแดชบอร์ดนั้นก็ดูรวมเป็นแผงเดียวและยังสะอาดตาอีกเช่นกันทั้งนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับฮีเตอร์สำหรับเบาะนั่งซ้ายขวาแล้วก็บนพวงมาลัยอีกด้วยทำให้การขับรถบนหน้าหนาวนั้นไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงอีกต่อไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วนะมาตรวัดจะมีขนาด 12.3 นิ้วกราฟิกนั้นก็เหมือนกับ Toyota หลายๆรุ่นอีกเช่นกันก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ใช้ร่วมกันอย่างแท้จริงพร้อมพวงมาลัย3ก้านที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มัลติฟังก์ชันนั้นให้มาแบบครบฝั่งผู้โดยสารเองก็จะมีเก๊กเก็บของแล้วก็จะมีช่องใส่ของอีกเล็กน้อยพร้อมช่องเสียบ USB อีกหนึ่งตำแหน่งสำหรับการชาร์จและถ้าเกิดอยากจะชาร์จแบบเต็มๆนั้นตรงกลางเองก็จะมีปลั๊ก USB ทั้ง Type A Type C พร้อมกับปลั๊กไฟ12โวลต์ส่วนฝั่งคนขับนั้นก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทตามระเบียบตรงกลางคอนโซลเองก็จะมีทั้งที่วางแก้วน้ำแล้วก็คันเกตที่เป็นแบบไฟฟ้าพร้อมบรรดาสวิตช์อะไรต่างๆครบครันส่วนตรงกลางนั้นก็จะเป็นของระบบขับเคลื่อนสีล้อซึ่งจะปรับได้ใช้งานหลากหลายจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันในภายหลังครับส่วนที่พักแขนจะเป็นแบบอิสระซ้ายขวาตรงกลางสามารถเก็บของได้โดยจะมีความจุใหญ่ตามขนาดตัวรถเลยนะครับส่วนฝาแผ่นที่นั้นยังมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ดีไซน์นั้นก็จะดูเข้มตามสไตล์รถฝั่งอเมริกา
พราะกับแผงบังแดดที่จะมีกระจกแต่งหน้ากระจกมองหลังก็จะมาเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติแถมแสดงภาพจากกล้องหลังได้อีกด้วยส่วนอีกจุดเด่นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือหลังคาครับในเรานะครับว่ายุคนี้นั้นนะครับพาโนรามิกมูนรูฟนั้นกำลังฮิตโตโยต้าไม่พลาดครับเลยจัดมาให้บานอย่างโตเลยส่วนช่องแอร์นะครับก็จะมีทั้งแถว2และแถว3เพื่อให้ความเย็นนั้นกระจายอย่างทั่วถึงก็ถือว่าเป็นการนำคาแรคเตอร์ของรถมินิแวนนั้นมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มตัวสำหรับเบาะนั่งงานนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงให้ใหญ่โตขึ้นพร้อมกับห้องโดยสารที่กว้างกว่าเดิมตามคาแรคเตอร์รถที่จะเน้นกว้างกว่าไฮแลนเดอร์ปกติอีกทั้งตัวเบาะเองก็จะหุ้มด้วยซอฟท์เทคแต่คนงงว่ามันคืออะไรถ้าว่ากันตรงๆมันคือเบาะหนังนั่นเองฟังก์ชันไม่ต้องพูดถึงครับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางแต่ฝั่งคนขับนั้นจะเพิ่มด้านหลังอีก2จุดส่วนฝั่งคนขับก็สามารถล็อกความจำได้2ตำแหน่งรวมถึงสามารถปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้อีกด้วยส่วนเบาะแถว2ก็จะมาเป็นแบบเบนซ์ซีทก็คือสามารถนั่งได้ถึง3คนและตรงกลางมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วและจะเป็นคัพตันซีทก็จะมีที่พักแขนแยกมาให้อีกคนละ2จุดสามารถวางแขนได้เหมือนกับรถตู้หรูเลยและเพื่อกันร้อนนะครับก็จะมีม่านบังแดดมาให้ข้างละ2จุดก็คือประตูคู่หลังซ้ายขวานั่นเองส่วนคอนโซลด้านหลังก็จะมาพร้อมกับจอแสดงผลตรงกลางสำหรับปรับแอร์อัตโนมัติรวมถึงช่องเสียบ USB แบบ Type C 2ตำแหน่งแถมไฟเรืองแสงให้ด้วยส่วนเบาะแถวที่3นั้นก็สามารถเอนได้และพับได้พร้อมกับช่องเก็บของอีกเล็กน้อยและปลั๊กไฟแบบ 1,500 โวลต์สามารถต่อไฟออกมาข้างนอกเพื่อจะใช้งานได้อเนกประสงค์เหมือนกับ Mitsubishi Outlander บ้านเราที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเตะเปิดแถมยังมีไฟ LED ที่ซ่อนอย่างแนบเนียนอีกเช่นกันระบบความปลอดภัยมาพร้อมกับ Toyota Safety Sense Version 3.0 แน่นอนว่าการอัปเกรดก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ทำงานทุกย่านความเร็วระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติสามารถตรวจจับจักรยานคนข้ามถนนและก็ตรวจจับตอนกลางคืนได้ระบบช่วยให้รถอยู่ในเลนตั้งแต่เตือนและบีบให้รถเข้าอยู่ในเลนนะช่วยล็อกเลนกลางระบบไฟสูงสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้อีกครั้งก็ยังมีระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ Proactive Driving Assist ตามระเบียบส่วนระบบอื่นๆก็จะมีทั้งระบบเตือนมุมอับด้านข้างและขนาดถอยหลังระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางและถุงลมนิรภัยสูงสุดถึง10ตำแหน่งปิดท้ายด้วยปุ่ม SOS สำหรับเรียกรถฉุกเฉินมาให้อีกต่างหากสำหรับขุมพลังมีให้เลือก3แบบ3สไตล์เลยเพิ่มจากเบนซินล้วน 2.4 ลิตรเทอร์โบกำลังอยู่ที่265แรงม้าแรงบิด422นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะมีทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อส่วนเครื่องไฮบริดจะมี2ความจัดจ้านให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาขนาด 2.5 ลิตรคุ้นเคยกันดีในCamryบ้านเรากำลังเครื่องยนต์อยู่ที่187แรงม้าได้บิด241นิวตันเมตรแต่มอเตอร์ไฟฟ้านั้นแม้ว่าทาง Toyota ไม่บอกว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าดูสเปคของประเทศอื่นเอาไปว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนะคาดว่าน่าจะอยู่ที่120แรงม้าได้บิด202นิวตันเมตรสำหรับด้านหน้าและด้านหลังสำหรับรุ่นขับ4จะอยู่ที่54แรงม้าได้บิด121นิวตันเมตรซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสเปคจริงๆจะเป็นอย่างไรแต่แรงม้ารวมกันแน่นอนว่าอยู่ที่245แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่ล็อกอัตราทั่วถึง6จังหวะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นปิดท้ายด้วยเครื่องยนต์แรงตัวพ่ออย่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.4 ลิตรพร้อมด้วยระบบไฮบริดแบบ Dynamic Force กำลังจะอยู่ที่265แรงม้าแรงบิดเสือ52นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเอาสเปคของคราวมาดูพบว่าด้านหน้าจะมีกำลัง83แรงม้าแรงบิด292นิวตันเมตรและด้านหลังจะอยู่ที่80แรงม้าแรงบิด169นิวตันเมตรเมื่อรวมกันแล้วได้ถึง362แรงม้าแรงบิด544นิวตันเมตรแน่นอนว่าเกียร์อัตโนมัติยังคงเป็นแบบ Direct Shift อยู่คราวนี้จะเหลือแค่6จังหวะเท่านั้นเพราะระบบขับเคลื่อน4ล้อ E4 แบบ Advance ที่จะมาเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่น่าจะดุใช้ได้เลยงานวิศวกรรมแน่นอนว่ายังคงเป็นแบบ Highlander เช่นเคยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut ด้านหลังก็จะเป็นแบบอิสระแต่ว่าวิชบนพร้อมเหล็กกันโครงทั้งหน้าและหลังดิสเบรก4ล้อและพวงมาลัย power ไฟฟ้าเช่นเคยแต่ถึงกระนั้นถ้าอยากให้ล้ำจริงก็จะต้องติดตั้งช่วงล่างแบบแปรผัน adaptive variable suspension ซึ่งรุ่นนี้ไม่มีสำหรับทางเลือกก็จะมีดังต่อไปนี้และบอกเลยว่าราคานั้นก็จะดุกว่า Highlander ปกติพอสมควรแม้ว่าราคานั้นบ้านเราก็อาจจะคุ้นเคยว่าอาจจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นักแต่ถ้ามองในมุมลูกค้าอเมริกาพบว่าราคาก็ขึ้นมาโหใช้ได้เลยทั้งนี้นะครับต้องรอดูกันว่าคุณชอบรุ่นไหนก็สามารถไปเลือกกันได้ส่วนประเทศอื่นๆจะได้ใช้รุ่นนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รับประกันนะ
ปิดท้ายด้วยเวอร์ชั่นหรูซึ่งจะมีข่าวว่ารถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นร่างทรงของ Lexus TX ซึ่งบอกเลยนะครับว่าโอกาสเป็นไปได้นั้นแทบจะ 100% เลยทั้งนี้ต้องรอดูสเปคจริงๆว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้าง